มีเวลาประมาณ10นาทีเลยอ่ะแบบสั้นๆเลยอ่ะไปหาคุณเฟิร์สก่อนได้ป่าวเนี่ยเทสได้ไหมครับเทสยังไม่ให้เข้ามานะพี่อันนี้เป็นพิธีกรค่ะพิธีกรใช่ค่ะพิธีกรในงานพิธีกรงานด้วยเพชรด้วยค่ะเขาบอกว่าเทสไม่ให้เข้ามาพิธีกรค่ะขอพิธีกรไม่เป็นบัตรเออใช่ใช่เขาเป็นทีมเขาเป็นทีมอันนี้เป็นซีเราค่ะไม่เป็นไรเขาถ่ายข้างหลังอยู่แล้วมันตั้งแต่ต้นเลยไปละมันปั้นแต่ต้นเลยไหม3 2 1ฉันทำเพอร์เฟคขนาดไหนทำไมครับเฟิร์สจะไม่รักแล้วอ้าวแล้วไหนไม่มีสีส้มครับเอ้าก็เขาให้ทุกคนใส่ต้มแล้วเขาไม่ใส่ต้มอ๋อแย่งซีนหรอเปิดเป็นห้องแย่งซีนหรอไหนพี่ฝนมีคำถามแล้วถามเฟิร์สถามเร็วเป็นคำถามเฟิร์สไงเราเป็นเฟิร์สใช่ไหมเราเป็นสิ่งแรกที่ทำครับโรงเรียนแรกในชีวิตคือโรงเรียนแรกโรงเรียนอนุบาลสระบุรีปีละครั้งแรกในโรงเรียนเหรอไม่มีเลยอุ้ยใช่เราเป็นคนดีเราเป็นคนดีแบบครับค่ะอย่างนี้เห็นหนังสือก็พับหนังสือเธอเป็นอะไรเหรอสวยกุหลาบก็ไม่มีวีรกรรมเลยเหรอไม่มีเลยเพราะเราไม่มหาลัยก็ไม่มีวีรกรรมเลยเหรอไม่น่ามีนะเธอไม่เคยต่อยตีกับใครเลยหรอไม่มีผมมาถึงตื่นเช้ามาตักบาตรไปพานี่พูดจริงตักบาตรทุกวันหรอใช่อันนี้พูดจริงเป็นครั้งแรกเต้นครั้งแรกมาไหร่ที่สุดอุ้ยอุ้งแต่อุ้งหรือเปล่าไหนลูกไหนได้ทำไม่ได้หน่อยทำไม่ได้หน่อยทำไม่ได้หน่อยนั่นนั่นนั่นเฮ้ยบอกได้สิบอกบอกได้ค่ะรายการมันไม่เคยออนก่อนเลยแล้วแต่สิ่งไงเจอขาหัวใจใช่อันนั้นหรอครั้งแรกที่เราเต้นเลยแล้วร้องเพลงครั้งแรกเมื่อไหร่อันนี้เหมือนกันเพราะว่าเราตอนนั้นเราเป็นบอยกรุ๊ปตอนนั้นไอ้เนี่ยคิวเชฟอ๋อนะฮะนึกออกไหมเธอนึกออกไหมอ๋อเฟิร์สเคยอยู่คิวเชฟการแสดงแรกการแสดงแรกของเราถ้าว่านี่คือฉลองแล้วถ้าเป็นซีรีส์แต่ถ้าว่าแบบแต่ถ้าว่าคนไม่รู้จักว่าใครเป็นใครแต่ว่าเราได้ทำการแสดงคือโฆษณาโฆษณาเป็นโฆษณาของเวียดนามคนก็ไม่รู้หรอกว่าเราเป็นใครเพราะเราเป็นทาซานอยู่ไงนะไม่โอเคป้าฉันขอภาพหน่อยดิมีอยู่ในไอจีไปดูในไอจีได้เลยเป็นทาซานหรอทาซานที่บทพูดไหมไม่มีครับโฆษณาอันแรกว้าไปเวียดนามเลยความรักครั้งแรกความรักครั้งแรกวีเอาแล้วแรงเกินคำถามนี้แรงเกินต้องเซ็นเซอร์ละเราก็ต้องให้คุณแม่กับคุณพ่อให้คุณแม่กับคุณพ่อของเราถ้าเป็นแนวแบบป๊อปปี้เลยมันเกิดขึ้นตอนไหนน่าจะเป็นประถมประถมใช่จะเป็นความรักที่แบบว่าแซ่บๆนิดนึงทำไมเธอโดดยางแล้วฉันไปตัดยางเธอหรอใช่ยางติดตาตัวนี้ตายบวมเลยที่ตาเป็นสีนี้เพราะไม่ใช่ลายเลือดคือนั่นแหละที่มันแซ่บเพราะว่าเหมือนเราปลื้มเขาแล้วเราก็เอาช็อกโกแลตไปให้เขาแล้วเขาก็ทิ้งอยู่ที่ในถังขยะหลังห้องเพราะเขารู้ว่าเป็นเราใครรักเพื่อนอันนี้ก็คือเป็นอกหักครั้งแรกด้วยใช่แต่ว่าเด็กๆน่ารักเนี่ยแล้วโอ้ยเขาไม่ชอบเรานี่นะแต่เสียใจมากตรงที่เราจะเอาคอร์เรโลให้เขาแม่เท่าไหร่10 บาทผมนับชิ้นเลยนะมันจะมี3ชิ้นชื่อผมหารกันชิ้นละเกือบ13 บาทเจอแฟนคลับครั้งแรกเจอแฟนคลับตอนไหนคิวเชฟเลยไม่เชื่อแฟนคลับเหมือนตอนนั้นเราไปเต้นคือเปิดตัวคิวเชฟพูดไปเปิดตัวสยามพลังอ่อนเลยอยู่แล้วอันนี้ก็คือแฟนมิตรแรกใช่เนี่ยเป็นแฟนมิตรแรกในชีวิตเลยหรอเป็นแฟนมิตรเดี่ยวแล้วกันต้องเรียกว่างั้นก็มันเป็นยังไงมันตื่นเต้นบอกสวดตื่นเต้นใช่พี่ก้างบอกว่าเธอซ้อมทุกวันจนเธอเครียดสุดไหนอ่ะเต้นให้ดูทีนึงได้ไหมเอาที่เราคิดว่ายากที่สุดยากทุกอันนอนลงไปกับพื้นแล้วก็เด้งขึ้นมาด้วยอุ้ยเขาทำแรงโกนจริงแต่เราเดินไปเลยจริงเขาถามผมว่านอนลงไปแล้วบัมแล้วขึ้นมาได้ไหมถ้าทำได้พี่ให้ทำคือผมทำได้แต่เขาบอกไม่เอาวันนี้เราจะพาไปไหนไม่รู้วุ่นวายของจริงเห็นปะล่ะหลังเวทีเราวุ่นวายสุดๆฉันสัมภาษณ์เธอครั้งแรกเมื่อไหร่ถ้าเธอจำได้งานไหนครับน้องขอบคุณครับได้ซึ่งสวัสดิ์เจอเฟิร์สครั้งแรกอ่ะน่าจะเป็นตอนเนาะน่าจะเป็นตอนสัมภาษณ์ที่โรงแรมนั้นที่นอนบนเตียงใช่ไหมอันนั้นน่าจะเป็นครั้งแรกที่สวัสดิ์ได้เจอเฟิร์สแต่ว่าสวัสดิ์จำไม่ได้ว่าเฟิร์สอ่ะจำได้ไหมอยากรู้เรื่องอะไรของเฟิร์สไหมครั้งแรกครั้งแรกอันนี้เป็นพลอยครั้งแรกเดินก้าวแรกดีกว่าเดินก้าวแรกโอเคเดินซ้ายหรือขวาเดินก้าวแรกของเฟิร์สตอนไหนเดินก้าวแรกไม่รู้ใช้ก้าวอะไรเดินก็จำไม่ได้ใช่น่าจะเป็นใช้สี่มือมันเป็นเด็กน้อยยังเป็นเด็กอยู่
ื่อมวลชนลุมครั้งแรกตื่นเต้นก่อนเจอเนื้อคู่ครั้งแรกเฮ้ยเราเขาจะรู้ได้ไงว่าคนนี้คือเนื้อคู่เขาเขาต้องรู้สิเซนมันต้องบอกสิคนเราอะเซนมันต้องบอกว่าเนี่ยคนนี้คือใช่แน่เลยคือคู่เราอะไรเงี้ยเธอไม่เคยมีเซนหรอไม่เคยมีเซนทำไมยังไม่มีผัวทำไมยังไม่มีผัวถ้าสวยขนาดเธอทำไมจะไม่มีผัวคุณดูเรื่องเธอก่อนไม่พูดแรงเกินนะพูดแรงเกินแล้วเดี๋ยวต้องถามยายแพรพยายแพรเป็นคนที่อยู่กับเฟิร์สอะก่อนโซอีกต้องถามสี่การแข่งขันกีฬาแบดมินตันครั้งแรกชื่อสาวลายพวงมือครั้งแรกแย่หรอมันอ้วกแตกจริงมันเนี่ยมันเข้าห้องน้ำแล้วมันเป็นคือเฟอร์นะคะมันเป็นคนชอบกินอะไรแบบว่าไรสาระหมายถึงว่ามันผสมอ่ะมันรู้สึกไปเองอย่างเช่นสมมติข้าวหมูกรอบไม่กรอบแล้วก็โยนเลลงไปกินก็กรอบแล้วหรือว่าอย่างเช่นแบบสาหร่ายพวงมูลอาจจะกินกับพะแนงหมูที่เราแช่ตู้เย็นไว้2วันแล้วมันก็เลยเอาพะแนงอ่ะมาอุ่นแล้วก็โยนสาหร่ายพวงมูลลงไปราดน้ำจิ้มซีฟู้ดกินวันรุ่งขึ้นอ้วกมันเป็นม่วงอ้วกมันเป็นม่วงเขาไม่แน่ใจว่าชื่อเนี่ยผู้หญิงผู้ชายแก้มอ่ะนะอเล็กซ์อเล็กซ์เธอใช้ชื่ออเล็กซ์เจอแก้มครั้งแรกวิอันนี้ไม่รู้น้องไม่ได้ทำจำได้แต่ฉันจำได้ไม่รู้สึกยังไงกับผู้หญิงคนนี้ลองถามมีเรื่องที่อยากรู้แต่แบบยังไม่เคยรู้ว่าตรงจริงหรือไม่จริงอย่างเช่นแบบปกติเหมือนมันจะดูเป็นคนที่ค่อนข้างแบบเก็บอะไรเป็นระเบียบใช่ปะแต่เราจะที่นี่รู้สึกว่าไม่จริงเพราะมันไม่เคยหาได้จริงอย่างเช่นเฟิร์สกางเกงตัวที่ใส่เมื่อวานนะเอามาด้วยนะเดี๋ยวอีก3วันนะเราจะใส่ที่เอาไปแบบการซักรีดอะไรให้รู้อยู่ไหนตลอดเวลาของหายตลอดเวลาเดี๋ยวทำคำถามทั้งหมดนี้กับเฟิร์สให้เราเจอกันเฟิร์สครับเรื่องมันยังไม่จบทำไมเมื่อกี้มีคำถามฝากมาถามด้วยเฟิร์สลงสนามครั้งแรกรู้สึกตื่นเต้นมากๆเพราะว่ามันทั้งเต้นทั้งอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ลงสนามคือลงสนามแบดมินตันเหมือนครั้งนั้นจำได้ว่าเจอเพื่อนคนหนึ่งชื่อว่าต้นเหนื่อยมากเพราะว่าแบบเราลงสนามครั้งแรกแล้วมันแบบเรียกว่ามันตื่นเต้นใช่มันตื่นเต้นแบบเฮ้ยเราต้องทำไงทำไม่ถูกทำตัวไม่ถูกแบบนับคะแนนนับแต้มอะไรเงี้ยเธอตีคู่ต้นเนาะไม่ใช่ครับเขาอยู่ฝั่งตรงข้ามเราอ้าวใช่ก็เหมือนต้องเป็นคู่แข่งเราดิใช่เป็นคู่แข่งเราแต่ว่าหลังจากนั้นกลายเป็นเพื่อนกันเหนื่อยมากออกมาหายใจไม่ทันแบบหายใจไม่ออกแล้วเราแพ้แล้วเราแบบโหตอนนั้นคือแบบรู้สึกแย่มากเป็นการแบบผิดหวังครั้งแรกในการแบบแข่งขันแต่เราก็ได้เรียนรู้ไงว่าอ๋อจริงๆไงกีฬาหรือว่าอะไรก็ตามมันมีผิดหวังอยู่แล้วแบบผิดหวังได้แป๊บนึงแล้วเราก็ต้องแบบเข้าใจแล้วแหละว่าแบบเราแพ้เพราะอะไรอะไรอย่างงี้มันเกิดอะไรขึ้นต้องมาทบทวนตัวเองอะไรเงี้ยแต่นั้นคือจำได้ดีเลยเพราะว่าเป็นครั้งแรกกินสาหร่ายปองหุ่นครั้งแรกไม่ดีเลยแม่ค้าสุดท้ายตลอดไปผมมันก็กินแบบอาหารอะไรก็ได้ที่มันแบบถ้ามันรวมกันแล้วมันอร่อยมันก็คือดีเช่นข้าวมันไก่แต่ว่าผมรู้สึกมันกินได้ง่ายกว่านั้นเราก็เทน้ำซุปไปใส่ข้าวเลยมันก็กินง่ายกว่าเดิมมันแบบให้มันเปียกๆหรอให้เป็นข้าวต้มหรอต้องเป็นข้าวต้มเลยต้องคือเทให้ท่วมเลยอันนั้นคืออร่อยแบบอย่างนี้เลยลองแนะนำลองไปทำดูใช่มีเมนูอื่นอีกไหมสาหร่ายพองหุ่นเลยได้วันนั้นรวมยังไงผมก็คือเห็นว่ามันเขาเหมือนเขาแบบซื้อไหมเพราะว่าถ้าซื้อตอนนี้จะแถมอีกนิดนึงอะไรเงี้ยก็ซื้อไปกินแล้ววันนั้นเราซื้อเขาเรียกว่าเหมือนพะแนงแกงพะแนงพะแนงหมูอุ้ยพะแนงอันนี้อร่อยมากมันกินเข้ากันได้ใช่ตอนแรกก็ไม่รู้ว่าเข้ากันแต่รู้สึกว่ามันเนื้อมันหมดไปแล้วเหลือแต่น้ำก็เลยเอาสาหร่ายพองหุ่นมาจุ่มแล้วกินดีๆโอ้อร่อยมากเลยแต่ตอนนั้นพูดจะอ้วกหลังจากนั้นคือท้องเสียหนักมากหลังจากนั้นก็คือไม่มีอะไรแต่ข้าวมันไก่ยังไอที่มันกินได้อยู่ใส่ซุปทั้งหมดคือจะเป็นโฟมใช่ไหมครับปกติก็จะเป็นโฟมแล้วเปิดอย่างนี้แล้วไก่ก็จะโปะอย่างนี้เราก็จะหยิบไก่แยกก่อนแยกไปอยู่อีกฝั่งนึงแล้วเราก็จะเอาเทน้ำซุปลงใส่ข้าวให้เป็นข้าวต้มให้มันฉ่ำใช่แล้วก็ค่อยเอาซักไก่มาใส่ใช่เราไปกินน้ำจิ้มเป็นคนกินจืดๆเราเป็นคนต้มจืดแหละใช่หรือว่าถ้าเป็นแบบไข่พะโล้เนี้ยก็ต้องแบบสับไข่ให้มันแบบให้มันเละธรรมดาหิวแค่ไหนหั่นไว้ก่อนหั่นให้มันเละหยำกับข้าวมันจะมีแล้วแต่ที่ถ้าเป็นแบบเป็นซุปที่เป็นเขาเรียกว่าใส่มะนาวดองอันนี้คือผมอาจจะไม่กินเพราะมันมีความเปรี้ยวเดิมจีแต่ผมชอบเป็นแนวแบบซุปกระดูกจะดูแบบเข้ากันได้ดีถ้าวันนี้ให้เปิดแนะนำหนึ่งเมนูในการ mix and matchอยากแนะนำอะไรแฟนๆไปลองข้าวมันไก่ก่อนผ่านด่านข้าวมันไก่ได้เดี๋ยวไปต่อเดี๋ยวค่อยมาแนะนำเพิ่มใช่เธอมีอีกหนึ่งคำถามข้อสุดท้ายโอเคเจอพี่แก้มครั้งแรก
รู้สึกไงกับคนที่ชื่ออเล็กซ์ยังอยู่ในหัวอยู่เลยก็คือขึ้นเขาแกฉันไม่ไหวฉันไม่ไหวแต่ตอนนั้นเขาทำนาคาเราไปด้วยกันไปด้วยกันแต่ตอนนั้นเรายังไม่รู้จักกันเท่าไหร่แกไปก่อนเลยแล้วทุกคนก็แบบไม่ได้จะทิ้งพี่แกไม่ได้เพราะแกเป็นผู้หญิงไงทุกคนก็จะแบบจะโถมไปพี่แกแบบเอ้ยไปด้วยกันพี่ฉันไม่ไปฉันรู้ว่าฉันไปไม่ไหวฉันจะไม่ไปเป็นหอบทุกคนก็แบบเราเป็นรุ่นแรกที่ได้ขึ้นทำนาคาทั้งหมดวายใครคนแรกหรอวายคนแรกแกแก้มคนแรกนั่นแหละที่จำติดหัวเลยนั่นความประทับใจเลยใช่ฉันไม่ไปนั่งรอยายเดินแซงขึ้นไปอ่ะทุกคนเชียร์ไปพี่แค่ลงมาจะสุดสายจะขึ้นไปถึงความบันปะฉันนั่งรออย่างเรื่อยๆแล้วจะพังลงดีกว่าค่อยๆตัวอ้าวไม่ยอมแพ้หรอค่ะยินดีหน่อยน้องเฟิร์สด้วยนะครับผมกับ first date นะครับใช่ไหมครับถูกไหมใช่ first date ถูกค่ะแฟนมิตรเดียวของพี่เฟิร์สครั้งแรกครับผมฝากให้กำลังใจพี่ผมด้วยนะครับเฮ้ยเราอยู่กับเขามาตั้งแต่ทันไทยสองใจมากเห็นพี่มีวันนี้ครับต้องมีชุดนี้มาเฮ้ยสุดจู๊ดเต้นชี้ชงชี้ชงชี้ชงชงชี้ชงอะไรนะพูดไทยได้พูดไทยได้พูดไทยได้แล้ววันนี้จะมาทำอะไรคะวันนี้มาแสดงความยินดีครับกับเฟิร์สเตย์ครั้งแรกเราเมื่อไหร่จะมีสตาร์สเตย์รอก่อนครับรอเรายินดียังเอาอะไรมาให้เฟิร์สเอาดอกไม้สีส้มที่เขาชอบครั้งแรกที่ได้เจอเฟิร์สรู้สึกไงบ้างเฮ้ยแย่งซีนอีกแล้ววะเดี๋ยวต้นแย่งซีนตั้งแต่ตอนที่แคสพอสองก็เขาเรียกว่ามันพอมันเข้าไปปุ๊บผมรู้สึกว่าผมแพ้นะเขาคนแรกเลยจริงมันเหมือนว่าเราโฟมากเลยกับเขาหมายถึงว่าพอเราต้องอ่านได้หรอกใช่ไหมแล้วเขาก็อ่านได้หรอกเขาเพราะมันเข้ากันมันก็รู้สึกว่าเขาแบบมันโฟอ่ะมันแบบมันไปตามซีนอะไรอย่างเงี้ยเราเกิดมาเพื่อกันและกันหรอกทำไมตอบเหมือนกันอ่ะไม่ก็ถูกแล้วไงตื่นเต้นกว่าที่นี่นะแอบมองเธออยู่นะใช่จะแอบมองใครอ่ะแต่ตอนนี้จะตื่นเต้นกว่านี้ผมบอกเลยขอกว่านี้ฝากพี่ตัวเขาได้เลยค่ะเตรียมตัวหัวใจหลุดออกมาได้เลยมีฟ้าจะไม่มีสาวได้ไงสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีคนนะคะขอเชิญด้วยค่ะกับเบอร์สองเลยสำหรับวันฟาสต์สเตจพวกเราดีใจมาที่ได้มาวันนี้คือช่วงของพวกเราขอบคุณฟาสต์น่ารักไหมครับว้าวพวกเราสนุกมากครับครับเดี๋ยวนี้ไม่ตอบเลยนะทักไปแล้วไม่ตอบไม่ได้เขาต่อยละแค่แปดครั้งก็พอมันทำไมมันไม่เหมือนเพลงอุ้งอุ้งมันเหมือนเพลงนี่โซกับปีกับปอยป่ะไม่ใช่เหมือนเพลงนี้ในหมดจะสดชื่นขอบคุณทุกคนมากขอบคุณเพื่อนๆที่สละเวลามานะครับขอบคุณพี่ๆทุกๆคนที่รู้จักมานะครับขอบคุณครอบครัวนะครับขอบคุณมากๆเลยขอบคุณคนสำคัญของผมทุกๆคนที่มาในวันนี้นะครับขอบคุณมากๆเลยมันดีมากๆเลยครับขอบคุณแฟนๆชาวไทยชาวต่างประเทศนะครับขอบคุณมากเลยครับผมขอบคุณที่มาแทนนี้นะครับเศร้าอ่ะแล้วขอบคุณเศร้าทำไมเก่งมาก
ื่อกี้ให้บอกพี่ทีนี้เพิ่มให้ดูหน่อยเพิ่มให้ดูทีนี้เฮ้ยเลิศเกินเห็นปะล่ะเห็นปะล่ะใครทำอะไรก็ทำเฟิร์สอ่ะมันน่ารักเกินฝากสนับสนุนตาหนูของดิฉันไว้ด้วยนะคะน้องน่ารักเกิน